สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้ผมจะพามาดูดอกบอนสีของลูกไม้เมล็ดดำใบดำใบเข้มนะครับซึ่งน้องได้บานแล้วแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วนะครับอันนี้เที่ยงคืนนะครับโอ้โหผมขึ้นไปแล้วไปดมดูแล้วบังเอิญว่าดอกน้องบานด้วยเนาะผมก็เลยอ่ะดึกก็ดึกวะนี่แมนใบเข้มมากเลยชอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผสมเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเอากลีบดอกออกก่อนเนาะนี่นะครับเอากลีบดอกออกหมดแล้วดูเหมือนดอกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ผมก็อ่ะไหนๆน้องก็บานแล้วผสมเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เสียดอกไปเนาะเพราะว่าดูแม่น้องสวยด้วยเนาะก็นั่นแหละเผื่อฟุกเผื่อฟลุกเดี๋ยวผมก็จะเอาเกสรตัวผู้ของธาตุบางแก้วแล้วก็ลูกไม้เมล็ดใบด่างมาผสมกับน้องเลยนะครับอย่างละครึ่งเลยเนาะวิธีการผสมเกสรนะครับเราสามารถเสิร์ชหาใน YouTube ได้เนาะซึ่งในคลิปนี้ที่ผมตั้งใจผมก็แค่ตั้งใจมาบอกว่าจะผสมเฉยๆนะแต่อาจจะไม่ได้ทำให้ดูแต่ผมจะบอกว่าในครึ่งเนี้ยในฝั่งเนี้ยผมจะใส่เกสรตัวผู้ของธาตุบางแก้วแล้วก็ฝั่งข้างหลังเนี้ยก็จะใส่ตัวผู้ของลูกไม้เมล็ดใบด่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผสมแป๊บนึงนะครับโดยผมจะใช้นี่นะครับเพราะว่าผมไม่มีผู้กันจะใช้คัตเตอร์บัดนี่แหละเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการผสมเกสรบอนสีนี่ต้นแม่ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดใบเข้มเลยนะครับพี่น้องดูนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ซึ่งผมได้เอาตัวผู้เนี่ยมาจากธาตุบางแก้วแล้วก็ลูกไม้เมล็ดใบด่างได้แต่ภาวนานะครับผสมไปแล้วภาวนาก็ขอให้ติดนะขอให้ได้ลูกไม้สวยๆเนาะและที่สำคัญผมก็จะรอเอาเกสรตัวผู้ของน้องอยู่นะเนี่ยเอาไว้ไปผสมพันธุ์ต่อนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ